เรื่องราวในวันนี้ที่เราจะมาส่งท้ายปี2023ให้กับเพื่อนๆน,นะครับมันเป็นเรื่องราวเป็นคดีที่เกิดขึ้นที่ประเทศฟิลิปปินส์ครับปีนี้เนี่ยตังค่อนข้างอยากจะโฟกัสที่ประเทศนี้เพราะว่ามีคดีที่น่าสนใจแล้วก็เป็นคดีที่โอ้โหตังรู้สึกว่ามันโหดเหี้ยมเหลือเกินเลยนะครับดังนั้นคดีสุดท้ายในปีนี้ที่จะเล่าให้กันฟังเราไปกันที่ประเทศฟิลิปปินส์ครับและบอกเลยว่าคดีนี้มันทําให้คนในสังคมครับต้องณลนลงให้เอาโทษประหารชีวิตกลับมาใช้กับ ฆาตก่อนเลยนะครับดูเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลครับมันเริ่มต้นจากการที่มีพลเมืองดีท่านหนึ่งครับเขาเดินไปพบกับศพมันเป็นร่างของเด็กหญิงวัยเพียงแค่16ปีเธอเนี่ยนอนอยู่กลางทุ่งเลยนะครับช่วงล่างเนี่ยเปลือยเปล่าครับแต่ที่มันสยดสยองคือใบหน้าของเธอครึ่งหนึ่งครับมันถูกเหมือนโดนเลาะหนังดึงหนังจนหน้าของเธอเหมือนถูกเลาะหนังให้เหลือแตกระดูกแล้วก็ดวงตาก็ถลนออกมาด้วยนะครับมันเป็นอะไรที่ โหน่าสะเทือนใจน่าเศร้าแล้วก็สร้างความหวาดผวาให้กับคนที่ไปเจอความซีนแบบนั้นจริงๆแล้วพอตำรวจนะครับมาตรวจสอบและต้องตามหาว่าใครคือฆาตกรมันยากมากๆลึกลับซับซ้อนแถมยังเกือบจะจับผู้บริสุทธิ์เข้าไปอยู่ในคุกอีกด้วยนะครับสำหรับคดีนี้ดังนั้นเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลจะลงเอยอย่างไรสําหรับวันนี้ในเวรชนสูตรตั้งจะพาอนๆทุนคนมา่งชหละคดีนี้ไปพร้อมๆกันกับตังครับคริสตินสิลวันเคส ฆาถลกหนังคดีดังประเทศฟิลิปปินส์ครับ สวัสดีครับเพื่อนๆผมตังก็พอนะครับหวังว่าเพื่อน,อนๆทุกคนคงจะสบายดีนะครับผมสําหรับในเว้นชัสุวนันนี้น่าจะเป็นเทปส่งท้ายปีแล้วนะครับเรามาเจอกันอีกแล้วและตังก็มีคดีอยากจะมาแบ่งปันมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับเดี๋ยวคงจะมีเทปปีใหม่นะครับแยกไปอีกหนึ่งคลิปเนาะเป็นการประมวลหนึ่งปีที่ผ่านมาของช่องเราอันนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปอวยพรไปเขาเรียกว่าไปปาร์ตี้กันในคลิปนั้นก็แล้วกันนะครับคลิปนี้เป็นเรื่องราวของคดีที่จะนํามาเล่าน่าสนใจมากๆเลยครับแต่ก่อนไปเริ่ม ในวันนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตไหมครับว่าอันที่จริงแล้วนะครับในเดือนธันวาที่ผ่านมาเนี่ยตังมีการเปลี่ยนแว่นตาด้วยนะนี่ตังใส่แว่นตานี้นะครับมาตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมเลยนะครับแต่เพื่อนๆคิดว่าแว่นนี้เข้ากับหน้าตังไหมฮะตังรู้สึกชอบมากๆเลยนะต้องขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีที่สับสนุนแว่นตานี้ให้กับตังนะครับผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับนั่นคือทางหอแว่นนั่นเองครับซึ่งทางหอแว่นนะครับก็ได้เสนอนะครับบริการนะครับตรวจว่านสายตาแล้วก็ตัดแว่นให้ตังนะครับให้ตังเนี่ยได้เข้าไป ไมรับใจของตังกับหอแว่นมีอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยนะครับคือตังได้ไปเข้ารับการบริการนะครับที่หอแว่นสาขาเซนต์อีส์วิลนะครับตังเข้าไปเนี่ยก็มีโอ้โหกรอบแว่นให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยแล้วสุดท้ายตังก็ได้อันนี้ครับอันนี้ที่ตังใส่อยู่เนี่ยเป็นกรอบแว่นนะครับของกุชชี่นะครับเป็นทรงแบบโอเวอร์ไซส์นะครับส่วนเลนเนี่ยเป็นเลนพิเศษมากๆเลนที่ตังตัดนะครับเป็นเลนโทไคลลูติน่าครับเป็นเลนที่ดูดซับแสงสีฟ้าเข้าไปเพื่อป้องกันดวงตาไม่สะท้อนออกโดยที่เลนนะครับจะยังใสสี ไม่เพี้ยนเลนไม่เหลืองครับมีโครงสร้างพิเศษทําให้เราเนี่ยมองภาพคมชัดสบายตาตังเขาเลือกคอมบิเนชันนี้เลยนะครับกรอบแว่นกุชชี่แล้วก็เลนทอคายลูติน่านะครับและตอนเข้ารับบริการนะครับก็มีการตรวจวัดสายตานะครับจากพี่ๆผู้เชี่ยวชาญนะครับซึ่งก็แบบโหวัดละเอียดมากๆเลยการให้คําแนะนำนะครับการดูแลจากทางหอแว่นเนี่ยตังประทับใจสุดๆเลยแหะครับและนอกจากการบริการตรวจวัดสายตาอะไรที่ตางแบบประทับใจมากๆบริการหลังการขายก็ดีมากๆด้วยนะครับอันที่จริงเนี่ยตังก็มี แว่นไต่อะเนาะรวมถึงน้องทีมงานที่ไปวันนั้นด้วยนะครับทั้งหอแว่นเนี่ยก็บริการนะครับในการตรวจเช็คแว่นตาเปลี่ยนที่รองจมูกนะครับให้กับแว่นเก่าของตงแลวก็น้องทีมงานด้วยนะครับใจดีมากๆเลยแล้วก็แว่นตัวเนี่ยไม่ต้องรอนานด้วยนะครับตังนะครับวัดอะไรเสร็จสับนะครับน่าจะรอประมาณแค่แบบ1วันนิดๆนะครับเขาก็ทําเสร็จแล้วก็บริการส่งมาให้ตังได้ใช้เลยแหละครับซึ่งตังนะครับก็ได้ใช้นะครับตั้งแต่เดือนธันวาคมแล้วนะครับพูอไปกีว่าเข้ากับตังเหมาะกับตังไม้ก็อย่าลืมนะครับ ต้องขอขอบคุณนะครับหอแว่นจริงๆนะครับที่เป็นผู้่ใจดีสบสนแว่นตาอันนี้ให้กับตังค์และสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจนะครับหรือว่าอยากเข้าไปรับการบริการคําปรึกษาไปเลือกกรอบแว่นอะไรต่างๆที่จริงเขามีทั้งกรอบแว่นสายตาแล้วก็มีแว่นกันแดดด้วยนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปใช้บริการหอแว่นนะครับเขามีหลายสาขามากๆเลยหรือว่าทุกช่องทางโซเชียลมีเดียที่ดังขึ้นให้ตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปดูสินค้ากรอบแว่นที่เพื่อนสนใจได้เลยนะครับและทางหอแว่นนะครับ ใจดีนะครับมอบโปรโมชั่นพิเศษให้กับเพื่อนๆที่ดูช่องต่งมันก็พอดด้วยเพียงแค่เพื่อนๆนะครับแคปหน้าจอหรือถ่ายภาพจากเครื่องที่เพื่อนๆนะครับกำลังรับชมรายการของตังอยู่แบบมีหน้าตังด้วยนะครับไม่ว่าจะชมบนมือถือทีวีอะไรนะฮะขอให้มีหน้าตังแล้วนําไปแสดงนะครับที่หน้าร้านหอแว่นทุกสาขาทั่วประเทศเพื่อนๆจะได้รับส่วนลดทันที25%สําหรับกรอบแว่นและเลนจ์จากราคาปกติเลยครับซึ่งโปรโมชั่นนี้นะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29กุมภาพันธ์256 17เพื่อนๆพร้อมจะฟังเรื่องราวส่งท้ายปีในวันนี้แล้วหรือยังครับหากพร้อมแล้ว เรามาเริ่มเรื่องในวันนี้กันดีกว่านะครับดูเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนะครับมันเกิดขึ้นที่ประเทศฟิลิปปินส์ตั้งนะครับจะขอพาเพื่อนๆครับไปยังเมืองลาปูลาปูครับซึ่งมันเป็นเมืองหนึ่งในจังหวัดชื่อเซบูประเทศฟิลิปปินส์ครับโดยประวัติศาสตร์ของเมืองลาปูลาปูนั้นนะครับนับได้ว่าเป็นที่ตั้งของอดีตสมรภูมิรบที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศฟิลิปปินส์เลยทีเดียวโดยในปีคริสตศักราช1นืองลาปูลาปูเนี่ได้ถูกใช้เป็นเมืองท่าในการต้งทัีรบกับ ประเทศสเปนในช่วงที่เป็นจุดเริ่มต้นของยุคล่าอาณานิคมและก็เรื่องอำนาจของสเปนแต่ต้องบอกไปนี้ครับว่าปัจจุบันนี้นะครับเมืองลาปูลาปูนะครับก็ได้กลายเป็นเมืองเศรษฐกิจเมืองท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับประเทศฟิลิปปินส์เยอะมากๆเมืองหนึ่งเลยเพราะว่าที่ลาปูลาปูปัจจุบันนี้นะครับเขามีอาคารสถานที่ตกแต่งที่สวยงามไม่เหมือนใครแถมยังมีชายหาดน้ําทะเลใสสวยงามตามธรรมชาติมีโบราณวัตถุจากสมัยยุค่าอาณานิคมหลงเหลือให้ได้ชมกันในพิพิธภัณฑ์อีกด้วยดังนั้น นะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะเป็นสายท่องเที่ยวนะครับที่อยากดืบดากับธรรมชาติหรือว่าเป็นสายประวัติศาสตร์นะครับอยากจะไปดูโบราณสถานโบราณวัตถุนะครับลาปูลาปูก็เป็นเมืองหนึ่งที่เพื่อนๆพลาดไม่ได้เลยนะครับเมื่อเราทําความรู้จักนะครับกับแบ็กกราวน์ปุ่มหลังของเมืองที่เกิดเหตุไปแล้วนะครับตั้งขออนุญาตพาเพื่อนๆนะครับมาอย่างวันที่11มีนาคมปี2019ในวันนั้นนะครับก็เป็นวันปกติทั่วไปเลยครับผู้คนก็ต่างตื่นเช้าแล้วก็ออกไปทํางานนะครับทีนี้ครับได้มีชาวบ้านคนหนึ่งนะครับที่ก็ ได้เดินเรียบถนนไปนะครับและเขาเนี่ยก็ผ่านไปยังทุ่งหญ้าแห่งหนึ่งซึ่งทุ่งหญ้านี้นะครับมีชื่อว่าซิติโอมาเฮยาเฮครับตอนที่ชายคนนี้ครับเขาได้เดินไปเรื่อยๆเขาก็ทอดสายตาไปที่ทุ่งหญ้าปรากฏว่าเขาก็ได้ไปเห็นอะไรบางอย่างครับที่เหมือนจะเป็นร่างของใครบางคน นอนราบลงกับพื้นหญ้าในตอนแรกนะครับเขาก็คิดว่าเออเ็าน่าจะเป็นคนนะที่เขามานอนอยู่ตรงนี้หรือว่าอาจจะเมาแล้วนอนอยู่นะครับเขาก็เลยเดินไปดูใกล้ๆเผื่อจะให้ความช่วยเหลืออะไรนะครับแต่ปรากฏว่ายิ่งเข้าไปใกล้ยิ่งดูส่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพราะว่าภาพที่เขาเห็นตรงหน้านะครับเป็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งครับนอนอยู่กับพื้นนะครับแต่เธอเนี่ยมีเสื้อผ้าปกคลุมแค่ท่อนบนเท่านั้นครับตั้งแต่เอวลงไปเนี่ยไม่มีอะไรปกคลุมเลยเหมือนโป๊เปลือยเลยนะครับนอกจากนั้นครับ สิ่งที่ทําให้เขายิ่งตกใจไป็นอย่างใหญ่นะก็คือบริเวณใบหน้าของเธอครึ่งหนึ่งครับเหมือนว่าหนังหน้านะครับ หนังศีรษะอะไรต่างๆครึ่งหนึ่งตรงนี้เหมือนเธอเนี่ยโดนใครบางคนฉีกกระชากนะครับหรือว่าทลกหนังหน้าของเธอออกไปจนมันเห็นเป็นเหมือนแบบกระโหลกของเราเลยครับเป็นเหมือนแบบเฟเช a l ียลโบนนะครับกระดูกใบหน้ากระดูกหัวกระโหลกอะไรแบบนี้เลยครับเหมือนแบบถูกเลาะออกมาหมดเลยตาเนี่ยก็ถลนออกมาด้วยนะครับในข้างที่ถูกเลาะออกมานอกจากนั้นยังไม่พอครับบริเวณลำคอของผู้หญิงคนนี้ครับยังถูกนะครับเหมือนโดนทําร้ายอย่างรุนแรงเหมือนโดานอะไรแทงอย่างรุนแรง นมันมีบาดแผลฉีกขาด จนเขาเนี่ยบรรยายว่าเขาสามารถมองเห็นหลอดอาหารของเธอได้เลยครับและเมื่อเขาเนะครับเห็นภาพอะไรแบบนี้ครับสติของเขาเนี่ยก็แทบหลุดเลยแหละครับเขานะครับรีบส่งเสียงเรียกคนให้มาช่วยเหลือครับแล้วก็บอกให้รีบแจ้งตำรวจโดยด่วนและในระหว่างครับที่รอตำรวจมาอย่างที่เกิดเหตุนะครับปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยก็มีคนมามุงเยอะแยะมากมายเป็นฟิลิปปินมุงนะครับก็เหมือนบ้านเราไทยมุงแต่เนี่ยเขาก็มามุงครับในความสีนจุดเกิดเหตุแล้วก็ห่างกับศพเพียงแค่2เมตรเท่านั้นนะครับมีการบันทึกไว้นะครับว่าวัน คนที่มามุงเนี่ยมากถึง200คนเลยบางคนนะครับก็พาญาติมาดูบางคนเนี่ยก็อุ้มลูกมาดูด้วยนะครับซึ่งสําหรับตังก็คิดว่ามันไม่น่าจะเป็นภาพที่เ,เหมาะสําหรับการดูหรือว่าให้ทุกคนได้มาดูยิ่งเด็กเนี่ยยิ่งไม่เหมาะเลยละและหลังจากตํารวจมาถึงนะครับก็มีการกั้นครามซีนเอาเทปอะไรนะครับห้ามให้ทุกคนเข้ามาใกล้ครับตำรวจนะครับเขาได้นําเอาผ้าขาวนะครับมาคุมร่างของผู้เสียชีวิตไว้เพื่อไม่ให้ภาพแบบเนี้ยมันถูกแบบเออส่งต่อกันเนาะเพราะว่าตอนที่เกิดเหตุเป็นปี2019ปฏิเสธป ไม่ได้ต้องมีคนถ่ายรูปส่งต่อลงโซเชียลใช่ไหมครับตำรวจรีบมาควบคุมสถานการณ์โดยเร็วนะครับแต่มันก็ไม่ทันครับมีคนที่ถ่ายรูปไว้เผยแพร่ลงอินเทอร์เน็ตแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวว่าเขามาเจอกับอะไรในวันนี้มันเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้นะครับในตอนนั้นครับตำรวจเนี่ยก็มาที่เกิดเหตุใช่ไหมครับทำการควบคุมพื้นที่และตอนนั้นเขาก็พยายามจะถามครับชาวบ้านว่าเน,นี่ยมีใครรู้จักศพศพนี้ไหม เห็นใบหน้าเธอแล้วมีใครนึกออกไหมปรากฏว่าไม่มีใครนึกออกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าใบหน้าของศพเนี่ยค่อนข้างจะเละนะครับเพราะโดนถลกหนังออกหมดเลยแบบจนเห็นเป็นกระดูกอยู่ซีกหนึ่งเลยอะไรแบบเนี้ยคนก็ไม่รู้ว่าคือใครเลยครับแต่มีชาวบ้านคนหนึ่งครับได้บอกเบาะแสหนึ่งกับตำรวจซึ่งก็น่าสนใจเหมือนกันซึ่งเธอคนเนี้ยได้บอกกับตำรวจว่าอันที่จริงเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยมีคนในหมู่บ้านช่วยกันออกตามหาเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอยู่เธอเนี่ยหายตัวออกไปจากบ้านโดยปกติแล้วเนี่ยเธอเป็นเด็กดีไม่ เคยไปไหนแล้วไม่บอกแม่แต่ถึงตอนนี้เนี่ยคุณแม่ก็ยังหาเธอไม่พบไม่รู้ว่าเด็กหญิงคนนั้นกับศพศพนี้จะเกี่ยวยงกันหรือเปล่าเมื่อตํารวจได้ยินแบบนั้นนะครับก็ขอทราบชื่อเลยครับว่าครอบครัวที่ลูกสาวหายตัวไปคุณแม่ที่ลูกสาวหายตัวไปเนี่ยเธอมีชื่อว่าอะไรแล้กวก็บ้านอยู่ตรงไหนชาวบ้านก็ได้บอกนะครับว่าผู้เป็นแม่นะครับที่ลูกกําลังหายตัวไปเนี่ยเธอมีชื่อว่าราเดอร์ศิลาวันทันใดนั้นครับตำรวจก็เลยได้แบ่งกําลังนะครับเดินทางไปหาคุณราวดอร์ศิลาวันนะครับเพื่อไปสอบถาม ว่าเจอลูกอะไรอย่างครับพอไปถึงบ้านครับคุณแม่ลาวเดอร์เนี่ยก็บอกว่าลูกสาวหายตัวไปตั้งแต่คืนก่อนหน้านี้ครับยังไม่เจอตัวเลยนะครับตำรวจก็เลยขอให้เธอครับมาดูศพปริศนาที่เพิ่งพบหน่อยว่ามันจะใช่ลูกของเธอหรือเปล่าปรากฏว่าตอนคุณแม่ไปดูศพครับถึงแม้ใบหน้าจะโดนทําลายไปครึ่งหนึ่งนะครับแต่ด้วยเ,เรื่องของชุดการแต่งกายอะไรทุกๆอย่างนะครับโครงเขาใบหน้าอะไรทุกอย่างเธอจําได้ดีครับนี่แหละ คือลูกสาวเธอที่เธอกําลังตามหาแต่ตอนนี้ลูกสาวเธอนี้กลายเป็นศพไปเสีแล้วครับคุณแม่เลาเดอร์เนี่ยสุดลงกับพื้นนะครับร้องไห้กรีดร้องแทบใจจะขาดเลยล่ะเธอบอกกับตํารวจว่าใช่แล้วนี่คือคริสตินลูกสาวของเธอเองเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นตอนคุณแม่มาดูศพนะครับมันถูก คนถ่ายภาพไว้มีสื่อมาเก็บภาพไว้แล้วก็ถูกถ่ายทอดออกไปเป็นเหมือนแบบข่าวด่วนนะครับของวันนั้นเลยเพราะเป็นคดีที่ค่อนข้างจะสะเทือนขวัญนะอะไรแบบเนี้ยศพที่พบเนี่ยโดนเลาะหนังหน้าออกไปอะไรแบบนี้นะครับซึ่งคนก็มาสนใจครับว่า ตายเนี่ยคริสตินเธอเป็นใครอะไรยังไงแล้วใครทำแบบนี้เธอเพราะมันโหดร้ายมากๆดังนั้นตังจะขอมาเล่า,าถึงตัวของคริสตินนะครับว่าเธอคือใครประวัติเขาคร่าวๆเป็นยังไงโดยคริสตินนะครับเธอมีชื่อเต็มๆว่าคริสตินลีศิลาวันครับเธอเกิดเมื่อวันที่26มีนาคมปี2002ภายใต้ครอบครัวของคุณแม่ลาวเดอร์ศิลาวันโดยในข้อมูลฝั่งคุณพ่อของคริสตินไม่มีการเปิดเผยเลยนะครับดังนั้นเราจึงไม่ได้ข้อมูลตรงจุดนี้โดย ในวันนะครับที่เราไปพบร่างคริสตีนนั้นเนี่ยเธอมีอายุ16ปีซึ่งที่จริงนะครับอีกเพียงแค่2สัปดาห์ก็จะถึงวันเกิดเธอวันเกิดปีที่17ของเธอนะครับแต่ไม่มีวันนั้นอีกแล้วครับคริสตินเธอมาเสียก่อนคริสตินนะครับเธอเกิดและเติบโตในเมืองลาปูลังปูในจังหวัดเซบูประเทศฟ,ฟิลิปปินส์นี่แหละครับโดยเธอเนี่ยเป็นลูกคนที่2จากพี่น้องทั้งหมด4คนเธอมีพี่สาวคนโตอายุ18ปีน้องอีก2คนอายุ14ปีแล้วก็13ปีตามลําดับครับโดยคริสตีนเนี่ยเธอกาลังศ โยมต้นอยู่เกรด9้านะครับเทียบกับนักเรียนไทยเราก็ประมาณม3เนาะโดยตัวเธอนะครับเรียนอยู่ที่โรงเรียนมาริบาก t เนชั่นแนลไฮสคูลครับซึ่งเพื่อน,นร่วมห้องของเธอนะครับก็ต่างบรรยายว่าคริสตินเธอเป็นคนที่สดใสร่าเริงเข้าถึงง่ายแล้วก็เป็นมิตรกับผู้อื่นครับเวลาเจอเธอมักจะนึกถึงรอยยิ้มของเธอเสมอเลยแถมเธอยังเป็นคนที่มีจิตใจแน่วแน่ครับเธอเนี่ยมีความใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งเธออยากจะเป็นแอร์โฮสเตสและเธอก็บอกกับครอบครัวรวมถึงคุณแม่ของเธอด้วยนะครับว่า หากวันนั้นเป็นจริงถ้าหนูได้เป็นแอร์สเตสเนี่ยหนูคงจะมีความสุขกับชีวิตในทุกๆวันแน่ๆเลยและนอกจากเรื่องเรียนนะครับเรื่องทําตามความฝันที่เธอสนใจแล้วนะครับอันนี้จริงแล้วนะครับคริสตินเธอยังเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับศาสนาของเธอมากๆเลยนะครับโดยคริสตินนับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก เธอเนี่ยจะไปโบสถ์ครับในทุกๆวันอาทิตย์นะครับเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นซึ่งโบสถ์ประจําของเธอเนี่ยชื่อว่า Sacred Heart Parish ซึ่งมันอยู่ในเขตปาจ,จักครับและนอกจากที่เธอเนี่ยครับศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้านะครับเธอเนี่ยยังทําหน้าที่เป็นอาสาของโบสถ์เป็นแนวแบบพวก c o l l e ตอร์นะครับเป็นอ่าสตาฟอาสาที่จะเก็บเงินคนที่มาโบสถ์แล้วก็เอาให้ศาสนา,าจักรอีกทีโดยเธอในครับจะไปเข้าโบสถ์ทุกอาทิตย์นะครับไม่เคยพลาดแม้ว่าเธอจะต้องไปคนเดียวก็ตามเธอก็จะไปพี่น้องไม่ว่างเธอก็จะไปคนเดียวครับนี่นยครับ ก็เป็นประวัติของเธอคร่าวๆนะครับทีนี้ครับตำรวจก็ต้องสืบสวนต่อนะครับว่าเอ้าแล้ววันที่เธอก่อนจะหายตัวไปเธอไปทำอะไรให้คุณแม่เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับคุณแม่ก็เลยได้เล่าให้ตำรวจฟังนะครับว่าเหตุการณ์ก่อนหน้าที่เธอจะหายตัวไปและสุดท้ายกลายเป็นศพไปแบบนี้นะครับวันนั้นเนี่ยเธอทำอะไรคุณแม่เล่าว่านะครับในวันนั้นมันเป็นวันที่10มีนาคมปี2019นะครับคุณแม่คุณลูกทั้งสองคนเนี่ยก็นอนเล่นอยู่ที่บ้านนะครับจนกระทั่งเวลาประมาณ4โมง สี่โมงวันอาทิตย์เนี่ยคริสตินเธอจะต้องไปโบสถ์ใช่ไหมครับวันนั้นเนี่ยไม่มีใครจะไปกับเธอเลยแต่เธอก็ทําข้อตกลงกับแม่แล้วครับว่าถึงไม่มีใครไปหนูก็ขอไปนะคุณแม่ก็อนุญาตแต่คุณแม่ก็มีข้อแลกเปลี่ยนว่าหนูไปได้นะแต่หนูต้องกลับมาบ้านก่อนหนึ่งทุ่มนะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยครับเวลาเธอไปคนเดียวเธอก็จะกลับมาบ้านก่อนหนึ่งทุ่มเสมอวันนั้นมันก็เป็นเหมือนครั้งที่แล้วแล้วมาที่เธอจะไปโบสถ์คนเดียวครับวันนั้นคริสตินพอถึง4ี่โมงครับเธอก็โบกมือลาแม่แล้ววก็ิ่่งไปทีโบเธอ แต่หลังจากนั้นเวลาผ่านไปครับเข้าสู่เวลาประมาณหนึ่งทุ่มคุณแม่เลาเดอร์ที่รออยู่ที่บ้านเนี่ยก็พบว่าทําไมคริสตินยังไม่กลับมานะทเธอก็เริ่มกังวลกระวายใจนะฮะทเธอเธอก็รอหน่อยทเธอคิดว่าเฮ้ยอาจจะเจอเพื่อนๆของลูกที่โบสหรือเปล่าลูกอาจจะคุยเรื่องกับเพื่อนอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวก็คงกลับมาลองให้เวลาอีกสักหนึ่งชั่วโมงแล้วกันปรากฏว่าพอเข้าสองทุ่มครับคริสตินลูกสาวก็ยังไม่กลับมาอยู่ดีนี่มันยิ่งสร้างความกังวลกระวายใจมากขึ้นไปอีกเพราะว่าถึงคริสตินะะรัับเธออจกลช้าาดงงงไไย เธอจะต้องโทรแจ้งก่อนแต่เนี่ย เฮ้ยเธอไม่โทรแจ้งอะไรเลยเธอไม่โทรบอกอะไรเลยครับเมื่อเป็นแบบนั้นครับคุณแม่ราวเดอร์นะครับก็ไม่รียรอแล้วนะครับเดินทางไปที่โบสถ์แห่งนั้นนะครับที่คริสตินลูกสาวจะไปนะครับพอไปถึงโบสถ์ครับผมปรากฏว่าก็ไม่ถามว่ามีใครเห็นลูกฉันไหมไมีใครเห็นลูกฉันไหมทุกคนก็ชี้ไปที่เด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อว่าไรอันเพราะว่าไรอันเป็นเหมือนเพื่อนของคริสตินเนี่ยนะครับซึ่งพอคุณแม่ราวเดอร์ก็ไปถามไรอันว่าไรอันคริสตินอยู่ไหนคริสตินยังไม่กลับบ้านเลยนะไรรออนกก็บกว่าาผมัคิเเเี้ i, เป โบสถ์พร้อมกันแล้วก็เราก็ออกจากโบสถ์พร้อมกันแต่หลังจากออกจากโบสถ์เนี่ยเราทั้งสองคนไปแวะซื้อของหน้าโบสถ์สักครู่ครับแต่ตอนนั้นหลังจากซื้อเสร็จปุ๊บผมก็บอกคริสตินว่าเดี๋ยวผมขอเข้าห้องน้แป๊บหนึ่งแต่พอผมได้ไปเข้าห้องน้ำครับพอผมกลับออกมาปรากฏว่าคริสตินก็หายไปแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเธอหายไปไหนคุณแม่ลาวเดอร์นะครับก็เลยไปถามเจ้าของร้านขายของนะครับว่าเด็กทั้งสองคนมาซื้อจริงๆไหมปรากฏว่านะครับเจ้าของร้านก็บอกว่าผมเนี่ยเห็นเด็กทั้งสองคนมาซื้อที่ร้านจริง ท,ที่เหลืออยู่เมื่อเป็นแบบนั้นนะครับตอนนี้คุณแม่ราวด์เดอร์เลยคิดว่าลูกของเธอน่าจะหายตัวไปที่ไหนสักที่ครับเธอจึงรีบไปแจ้งความกับตํารวจทันทีครับในวันนั้นนะครับตำรวจเนี่ยก็มีการรับเรื่องแต่ส่วนใหญ่ครับจะเป็นการเหมือนแบบอ่สอบถามข้อมูลลักษณะหน้าตาเป็นไงเอาลูกมาให้ดูอะไรแบบนี้นะครับแต่ไม่ได้เป็นเหมือนการส่งทีมตํารวจออกไปค้นหาในคืนนั้นเนี่ยเขาไม่มีการค้นหาครับเขาบอกกับคุณแม่ราวด์เดอร์ว่าเอางี้เดี๋ยวเรารับเรื่องไว้ได้ประวัติอะไรต่างๆข้อมูลอ,อะไรต่างๆ แล้วเดี๋ยพวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราจะออกตามหาเธอกันพอตำรวจบอกกับคุณแม่ราวด์เดอร์แบบนั้น,นะครับคุณแม่ก็เลยรู้สึกแบบเออก็อยากตามหาดีโดยเธอคิดว่าตอนนี้เธอกลับบ้านก่อนดีกว่าเผื่อบางทีเนี่ยมันอาจจะคลาดกันก็ได้คริสตินเธออาจจะไปถึงบ้านแล้วแต่เธอเนี่ยออกมาที่โปรดอะไรแบบนี้นะครับโดยเธอเนี่ยก็รีบกลับบ้านโดยมีความบอกว่ากลับไปจะได้เห็นหน้าลูกสาวแต่ก็ยังที่เรารู้ครับว่ากลับบ้านไปมันก็ว่างเปล่าครับคริสตินไม่ได้กลับบ้านมาเลยแล้วเรื่องราวมันก็เป็นอย่างที่เรารู้นะครับว่าพอเขา นุขึ้มีคนไปแจ้งว่าพบศพปริศนานะครับมีการไปติดต่อคุณแม่ราวเดอร์มาชี้ศพและนั่นก็คือร่างของคริสตินนั่นเองในตอนนั้นครับพอจากคดีคนหายกลายไปเป็นแบบเหมือนเป็นการพบศพไปแล้วนะครับแล้วก็ลักษณะที่พบเนี่ยมันน่าจะ มีใครบางคนกระทํากับเธอ,อยังโหดร้ายน่าจะเป็นคดีฆาตกรรมอะไรแบบนี้ครับโดยในตอนนั้นนะครับหัวหน้าชุดตํารวจที่ได้รับมอบหมายให้สืบคดีนี้นะครับเขามีชื่อว่าเลมูเอลโอบอนเขานีครับได้กล่าวกับสื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงที่คริสตินเธอจะโดนล่วงละเมิดทางเพศเพราะกางเกงของเธอเนี่ยหายไปแต่อย่างไรก็ตามเราต้องรอผลการชันสูตรออกมาเพื่อยืนยันอีกครั้งและเป็นไปได้ว่าผู้ก่อเหตุอาจจะมีอาการมึนเมาหรืออาจจะมีอาการหลอนจากยาเสพติดเพราะสิ่งที่เหยื่อโดนกระทํานั้นมันยากจะยอม รับว่าผู้ที่ลงมือมีสติอยู่กับตัวดีโดยร่างของคริสตินนะครับเธอถูกทีมแพทย์นะครับชนะสูตรในวันที่22มีนาคมปี2019โดยหลังจากการชนะสูตรนะครับก็มีการรายงานผลว่าคริสตินเนี่ยเธอน่าจะถูกล่วงละเมิดทางเพศก่อนที่เธอจะเสียชีวิตโดยความรุนแรงที่เธอได้รับจากการล่วงละเมิดนะครับมันทําให้บริเวณอวัยวะเพศของเธอมีการถึงกับห้อเลือดนะครับเป็นฮีมาตมาขึ้นมาเลยนอกจากนั้นนะครับพอตรวจดูบริเวณภายในนะครับยังพบกับรอยฉีกขาดของช่องคลอดอีกด้วยส่วนการ ชนะสูตรนะครับตรงใบหน้าของเธอทางทีมแพทย์ก็ได้ให้ความเห็นว่าใบหน้าของคริสตินครับเธอน่าจะถูกผู้ก่อเหตุทําการเทกรดซัลเฟริกหรือว่ากรดกำมะถันนะครับลงบนใบหน้าซ้ําแล้วซ้าเล่าซึ่งนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้ผิวหนังเธอหลุดลอกเปิดออกจากกระโดดโดยความร้ายแรงกรดกำมะถันนั้นครับหากมันสัมผัสเข้ากับผิวหนังโดยตรงมันทําให้เกิดการระคายเคืองอย่างแรงผิวหนังจะลอกไหมปวดแสบปดร้อนผุพองนะครับปัจจุบันนะครับกรดซัลเฟริกนะครับหรือว่ากรดกำมะถันเนี่ยก็ถูกจัดนะครับเป็นวัตถุอันตราย อันดับ3ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายปี2535ของประเทศไทยเราด้วยครับและนอกจากที่เธอโดนร่วงละเมิดนะครับโดนเอากรดกรมาถันเทหน้านะครับที่จริงเราจะต้องบอกคอสอบเดชนะครับหรือว่าใสา่เหตุการ์ตาย ใช้ให้การแทงคริสตินตครับมาจากบาดแผลบริเวณคอครับที่จริงนะครับทั้งคอแล้วก็รวมถึงร่างเธอเนี่ยคริสตินเธอถูกคนร้ายผู้กระทําเธอนะครับแทงเธอไปถึง27แผลโดยมีจํานวน9แผลที่อยู่บริเวณใต้ต้นแขนทั้งสองข้าง1แผลบริเวณลำคอซึ่งบาดแผลนี่แหละครับมันทําให้เกิดการฉีกขาดบริเวณลำคอหลอดเลือดจนมันเปิดไปเห็นหลอดอาหารครับเท่านั้นยังไม่พอครับที่จริงเนี่ยคริสตินเธอหน้าสงสารมากๆ ลิ้นของเธอนะครับกับหูอีกข้างหนึ่งเธอถูกคนร้ายตัดออกไปสุดท้ายแล้วนะครับทั้งหมดทั้งมวลทีมแพทย์นะครับชันสูตรศนะครับเขาก็ได้ลงความเห็นว่า คริสตินเธอน่าจะเสียชีวิตราวๆทุ่มครึ่งครับหรือว่าหลังจากออกจากโบสนั่นแหละพอออกมาปุ๊บหลังจากนั้นไม่นานครับมันน่าจะเกิดการต่อสู้หรือว่าเกิดการฆ่าในกมเอิึ้นทันทีในตอนแรกก็มีคนตั้งคําถามนะครับตอนผลชนสุดออกมาว่าการที่แบบเฮ้ยเหมือนมีลิ้นหายหูหายเหมือนจะมีสัตว์อะไรมากัดถึงเธอหรือเปล่าเพราะว่าร่างเธอมันอยู่ในทุ่งกว้างนะครับแต่แพทย์ก็ได้ให้ความเห็นว่าไม่น่าเป็นฝีมือจากสัตว์ครับเพราะสัตว์เนี่ยไม่น่าจะโจมตีที่ใบหน้าอย่างเดียว มันต้องโจมตีบริเวณที่มีเนื้อหนังอื่นๆบนร่างกายด้วยนะครับแต่เนี้ยเหมือนจงใจเอาแต่ใบหน้าอย่างเดียวเลยหลังจากชนะสูตรศพเสร็จนะครับในวันที่ย3สามีนาคมปี2019กครับก็มีการจัดพิธีงานศพของคริสตินนะครับตามหลักศาสนาของเธอเลยนะครับโดยร่างเธอเนี่ยจะถูกฝังนะครับที่สุสานคาเทลยาในเมืองคอร์โดวาครับวันนั้นนะครับบรรยากาศมันเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจของคุณแม่แล้วก็ญาติพี่น้องแถมทุกคนที่มางานนะครับก็ยังคงตั้งหน้าตั้งตารอครับว่าใครกันครับคือฆา โหดที่พระผู้หญิงที่พวกเขารักมากที่สุดไปตลอดการในตอนแรกนะครับหลังจากที่ตํารวจเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานการชันสูตอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับตำรวจก็คิดว่าแพทเทิลการลงมือการสังหารการทําลายศพเนี่ย มันไปเหมือนกับคดีหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ซึ่งไอ้คดีก่อนหน้านั้นคนร้ายก็ทําอะไรแบบนี้และปัจจุบันคนร้ายคนนั้นนะครับเหมือนโดนปล่อยตัวออกมาแล้วนะครับตำรวจนะครับเลยไปติดตามคนคนนั้นเพื่อมาสอบปากคาครับชายคนนี้ที่ตํารวจสงสัยนะครับที่เขาเคยก่อเหตุการณ์อะไรแบบนี้มาแล้วเขามีชื่อว่าโจนาสมาเทลบูเอโนครับโดยโจนาสนะครับเขาเคยต้องโทษคดีฆาตกรรมชาวนาคนหนึ่งครับแล้วก็มีการทําลายนะครับลักษณะอีเดนติตี้ของตัวเหยื่อคล้ายๆกับ ตัคแต่พอตอนโจนาสนะ่ครับโดนจับกลุ่มเนี่ยเขาก็มีท่าทีที่มึนงงและสับสนกับตำรวจครับเขาเนี่ยถามตำรวจว่าเฮ้ยนี่มันอะไรกันครับคุณตำรวจผมคิดว่าผมชดใช้คดีของผมไปจบแล้วนะตำรวจก็ถามนะครับว่า คุณเนี่ยรู้จักกับเด็กสาวที่ชื่อว่าคริสตินหรือเปล่าคุณทําอะไรกับเธอให้ยอมรับมาครับแต่โจนาสก็บอกว่าเดี๋ยวนะผมไม่เคยเห็นเธอไม่เคยได้ยินชื่อเธอไม่เคยรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเธอมาก่อนเลยนี่มันไม่ใช่ฝีมือของผมนอกจากนั้นครับโจนาสยังได้ยืนยันนะครับหลักฐานที่อยู่ตอนช่วงเวลาหนึ่งทุ่มนะครับของวันที่10มีนาคมอีกด้วยตารวจไปตรวจสอบครับว่ามีหลักฐานยืนยันที่อยู่ตามที่เขาบอกไหมปรากฏว่ามีครับมีคนพบเห็นโจนาสอยู่กับพวกเขานี่แหละดังนั้นไม่มีทางที่เขานะครับจะมาที่โบส ในวันนั้นในช่วงเวลาเราราวหนึ่งทุ่มได้เมื่อเป็นแบบนี้ครับตำรวจก็เลยต้องปล่อยตัวของโจนาสไปจากนั้นนะครับทางทีมตำรวจเนี่ยก็พยายามจะสืบหาหลักฐานอะไรต่างๆนะครับแต่ก็ยังไม่ได้อะไรมากจนทางรัฐบาลครับได้ทําการนะครับเหมือนตั้ง รางวัลให้กับคนที่สามารถปิดคดีนี้ได้แจ้งเบาะแสที่สําคัญสามารถเชื่อมโยงไปหาคนร้ายได้อะไรแบบนี้นะครับรัฐบาลเนี่ยได้ตั้งนะครับเงินรางวัลน,นี้ประมาณ2ล้านเปโซตกเป็นเงินไทยก็ประมาณ1นึ่งล้านสองแบาทซึ่งก็ เยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่ารัฐบาลบอกว่าคดีเนี่ยมันเป็นคดีที่มันสร้างความสะเทือนขวัญให้กับประชาชนมากๆแล้วมันเกิดในปี2019ด้วยนะครับเด็กผู้หญิงวัยเพียง16ปีต้องมาจากไปแล้วก็สิ่งที่เดือนนวนกระทำเนี่ยมัน,ม,นมันค่อนข้างจะโหดร้ายมากๆรัฐบาลเลยอยากให้ปิดคดีนี้ให้ได้รวมไปถึงนะครับกรมตารวจไหนหรือว่าหน่วยงานไหนที่สามารถปิดคดีนี้ได้ก็จะได้เงินรางวัลนะครับสล้านเปโซนี้ไปด้วยครับเมื่อมีการประกาศรางวัลนะอะไรแบบนี้ครับโอ้โห oh, แต่ละหน่วยงานเนะี่ยก็พยายามสืบสวนสอบสวน ร,รวมไปถึงทางตำรวจด้วยครับเขาพยายามจะไปรวบรวมร่องวงจรปิดครับที่มันอยู่ระแวกเดียวกันกันกบโบนแล้วก็ทางกลับบ้านของคริสตินครับออกมาดูเผื่อจะเจอเด็กสาวคนนี้และสุดท้ายเขาก็ไปเจอภาพอะไรที่น่าสนใจ ตำรวจเนี่ยเขาไปเจอเหมือนเฮ้ยคนสองคนนะกำลังเดินกลับบ้านอยู่นี่ครับตัวทางฝั่งผู้หญิงเนี่ยอาจจะไม่สามารถเห็นหน้าเห็นตาเนาะเพราะเห็นเป็นกล้องจรปิดด้านหลังแต่พอจะสามารถอนุมานได้ว่าเธอน่าจะคือคริสตินครับเพราะเสื้อผ้าอะไรต่างๆส่วนสูงอะไรต่างๆมันเหมือนคริสตินเลยมันเหมือนกับว่าคริสตินกําลังเดินกลับบ้านโดยข้างกายเธอนั้นเนี่ยมันมีชายปริศนาอีกคนหนึ่งเดินอยู่ครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงแต่น่าจะบอกได้ว่าคนที่คริสตินเดินกลับบ้านไปด้วยเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เธอรู้จักมาก่อน าหนาน้้ีเพราะว่าจากกลองจรปิดเห็นว่าเฮ้ยเธอไม่ได้มีท่าทีอยากจะหนีใดๆก็เหมือนเดินคุยกันไปเรื่อยๆแปลว่าน่าจะเป็นคนที่เธอไว้วางใจพอสมควรดังนั้นผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าคีย์แมนสำคัญในคดีของเราเขาอาจจะเป็นฆาตกรที่เรากำลังตามหาอยู่ก็ได้ครับในตอนนั้นตำรวจเลยคิดว่า โอเคครับฆาตกรน่าจะเป็นผู้ชายคนเนี้ยที่เดินกลับบ้านดังนั้นจะมีใครไหมอย่างเช่นแฟนของคริสตินตอนนี้หรือว่าผู้ชายที่เข้ามาพัวพันกับเธอปัจจุบันนี้จะมีใครบ้าง เมื่อตำรวจคิดดังนี้นะครับมันไม่มีกล้องจอปิดอื่นที่เห็นหน้าแล้วเนาะตำรวจก็ต้องไปรวบรวมข้อมูลหลักฐานอื่นนั่นก็นนคือบัญชีโซเชียลมีเดียของคริสตินครับว่าเฮ้ยเธอมีการโทรหาใครแชทหาใครมีการคุยกับใครบ่อยๆในช่วงแบบที่ผ่านมานี้บ้างโดยตำรวจนะครับสามารถไปหาข้อมูลอะไรต่างๆจนพบกับเหมือนมีเด็กผู้ชาย2คนครับที่อยู่ในเรดาร์ของตำรวจว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับชีวิตคริสตินตอนนี้นะครับคนแรกเนี่ยเขาใช้ชื่อ a c e b o o k นะครับว่า c j d จ r s ครับ CJDRs เนี่ยก็มีการคุยทักอินบ็อกคุยข้อความอะไรกับคริสตินเยอะแยะมากมายเหมือนเป็นการจีบกันซึ่งก็ทําการคุยกันได้ประมาณ4เดือนแล้วนะครับกับเด็กหนุ่มที่ชื่อว่า CJ เนี่ยอีกคนหนึ่งครับที่ตํารวจก็ไปเจอเหมือนกันครับตำรวจไปเจอแชทของเด็กหนุ่มอีกคนหนึ่งเหมือนกันซึ่งคนเนี้ยเขาให้นามสมมตินะครับว่าชื่อเจครับผมซึ่งเจเนี่ยเป็นแฟนเก่าของคริสตินอายุ17ปีนั่นเองซึ่งอันที่จริงแล้วนะครับความสัมพันธ์ของเจกับคริสตินคือเพิ่งเลลิกกาัน ไม่กี่วันก่อนที่เธอจะกลายเป็นศพนี้เองนะครับตำรวจก็เลยเอามาชั่งน้ําหนักดูว่า CJ เนะครับเด็กหนุม่มที่เหมือนคุยเข้ามาเป็นเพื่อนกับตัวคริสตินประมาณ4เดือน กับแฟนเก่าที่ชื่อว่าเจเนี่ยที่เพิ่งเลิกลากันไปใครจะมีโมเททเวตหรือว่าความแค้นมากกว่ากันตำรวจก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเจมากกว่าครับเพราะว่าเขาอาจจะโกรธที่คริสตินมาบอกเลิกเขาเขาเลยไปทําการแบบขอตามตื้ออะไรแล้วก็สุดท้ายก็อาจจะพลั้งมือฆาตกรรมใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเป็นเจเนี่ยคริสตินเธอก็น่าจะยอมเดินกลับบ้านด้วยก็รู้จักมักจีกันอยู่แล้วเขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยอยากจะขอมาคุยกันอะไรแบบนี้ก็เป็นได้ตำรวจก็เลยสงสยัยเจเป็นหลักเลยล่ะตำรวจเขาเลย พยายามไปตามหาตัวของเจแฟนเก่าของคริสตินเพื่อมาสอบถามนะครับเดินทางไปยังบ้านของเจแล้วครับแต่ยังไม่เจอเจครับเจอคุณพ่อคุณแม่อะไรแบบนี้นะครับโดยครอบของเจนะครับโดยเฉพาะคุณแม่โกรธมากๆที่ตำรวจอยู่ดีก็มาสงสัยลูกชายของเธอโดยคุณแม่บอกว่าสิ่งที่ตำรวจสงสัยเพียงแค่มีแค่แชทของเจท,ที่คุยกับคริสตินเท่านั้นและทั้งสองคนเคยเป็นแฟนกันมาก่อนแค่นี้ก็มาสงสัยลูกของเธอเหรอแถมคุณแม่ยังบอกว่าลูกชายของฉันไม่มีทางทําอะไรแบบนั้นแน่ที่พวกคุณเร่งสรุปผลว่าลูกชายฉันเป็นผู้ต้องสงส เพราะพวกคุณอยากได้เงินรางวัลน,นำจับใช่ไหมซึ่งตอนนั้นนะครับหน่วยงานหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการสืบสวนนี้นะครับมันก็คือหน่วยงาน NBI หรือว่า Nation Building Institute นะครับมันเหมือนสถาบันสร้างชาติก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่ ก็จะมาสืบคดีนี้ด้วยอะไรแบบนี้ฮะในตอนนั้นนะครับทาง NBI ก็เลยถามกับคุณแม่เจว่าอะดังนั้นถ้าสมมติคุณอยากให้ลูกคุณบริสุทธิ์คุณก็ลองบอกไทม์ไลน์ชีวิตของลูกคุณในวันนั้นให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมว่าเขาไม่ใช่ฆาตกรคุณแม่นะครับก็บอกว่าชีวิตเจในวันที่10มีนาคมวันนั้นเนี่ยเจเขาตื่นนอนตอนเช้าเก็บห้องนอนออกมาทานข้าวก่อนที่ช่วงบ่ายเขาจะออกไปเล่นบาสเกตบอลกับกลุ่มเพื่อนแล้วเขาก็กลับถึงบ้านราวๆหนึ่งทุ่มหลังจากนัน แล้วก็เข้านอนเลยโดยกลุ่มเพื่อนนะครับที่สนามบาสเกตบอลก็สามารถยินได้จริงนะครับว่าช่วงเวลานะครับก่อนหนึ่งทุ่มนั้นเนี่ยเจมาเล่นบาสกับพวกเขาจริงๆครับแถมตอนนั้นเอครับพี่ชายของเจก็ได้ออกมาบอกข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเจด้วยครับว่า ผมรู้นะว่าเขาเคยคบกับคริสตินแต่เด็กทั้งสองคนไม่เคยมีปัญหาอะไรกันเลิกลากันไปก็เลิกลากดีและเจตอนนี้ก็มีคนคุยใหม่เหมือนกันแล้วพูดง่ายๆก็คือมันจะบอกว่าเหมือนแบบกําลังจะมีแฟนใหม่แล้วนะครับไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะต้องไปฆ่าแกงอะไรคริสตินแถมอีกอย่างหนึ่งนะครับที่พี่ชายเขาตั้งข้อสังเกตคือคนในกล้องวงจรปิดที่เดินคริสตินเนี่ยตัวจะไล่เลี่ยก,กันนะครับแต่เจเนี่ยเขาเป็นคนที่ตัวสูงมากๆเลยดังนั้นไม่น่าจะมีทางเป็นน้องชายเขาได้แต่ถึงแม้นะครับทางเจ้าหน้าที่ NBI จะได้รับข้อมูลจาก ครอบครัวจากพี่ชายแรงต่างน,นาเพื่อนฝูงเจว่าเจบริสุทธิ์จริงแต่เขาก็บอกว่ามันก็มีหลายๆอย่างที่เจเนี่ยจะตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ตำรวจเขาขอคนบ้านครับแล้วไปพบกับชุดที่มันคล้ายๆกันนะครับเป็นชุดที่เฮ้ยอาจจะเป็นเจใส่ชุดเนี่ยแล้วไปเดินคริสตินได้เป็นชุดที่คล้ายๆกันแต่ไม่ได้เหมือนกันสะทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับบริเวณโทรศัพท์ของเจครับตรงฟิล์มกระจกนะครับก็มีรอยแตกด้วยนะครับตำรวจก็คิดว่านี่มันเกิดการแบบต่อสู้กันใช่ไหมโทรศัพท์ของนายเลยแบบแตกแต่เจเขาก็บอกกับ ตำรวจนะครับว่าเฮ้ยโทรศัพท์เขาเขาทำตกและหน้าจอมันแตกเฉยๆไม่ได้ไปต่อสู้อะไรกันแล้วเขาก็เป็นผู้บริสุทธิ์เขาไม่ได้ทําการลงมือสังหารแฟนเก่าหรือว่าไปเจอเธออะไรเลยในวันนั้นเขาไม่ได้เฉียดไปเจอเธอเลยสักนิดครับในตอนนั้นเหมือนตํารวจครับพยายามจะจับกลุ่มเจนเนี่ยแหละครับเพราะว่าเขาอาจจะคิดว่าหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นสังคมก็กดดันรัฐบาลก็อยากให้จับได้ญาติพี่น้องชาวบ้านเป็นคดีที่สะเทือนขวัญออกข่าวทุกวันอะไรแบบนี้ฮะจินตนาการถ้ามีข่าวอะไรแบบเนี้ยที่ สะเทือนขวัญคนในสังคมเหมือนคนไทยเราก็ต้องแบบ เมื่อไหร่ตำรวจจะจับให้ได้นะอะไรแบบนี้เนาะฟิลิปปินส์ก็ไม่ต่างกันครับเหตุนี้หรือเปล่าเลยทําให้ตำรวจพยายามครับพยายามจับเจนี่แหละเอาเจนี่แหละเป็นคนร้ายเพราะว่าดูน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดแล้วและในท้ายที่สุดนะครับเชื่อไหมครับว่าเจนในวัยเพียง17ปีเขาถูกตำรวจจับกลุ่มตัวควบคุมตัวไว้นะครับในฐานะเป็นผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมเลยนะท,ทั้งที่ทางทีมตำรวจยังไม่มีหลักฐานใดๆมากไปกว่านั้นครับตอนที่นายกเทสมนตรีที่ชื่อว่าพาลาซาดาออกประกาศ,ออก,ากาศออกข่าวประมาณว่าเนี่ยตอนนี้ได้จับกลุ่มนะเป็นผู้ต้องหา หาเด็กคนหนึ่งเนี่ยแฟนเก่าของตัวเหยื่อนี่แหละเออแต่ผมเนี่ยเชื่อว่ามันน่าจะมีคนที่ช่วยเหลือ เด็กชายคนนี้ก่อเหตุน่าจะมีผู้สมรู้ร่วมคิดอีกในคดีนี้กลายเป็นว่านะครับนายกเทสมนตรีออกมาพูดแบบนี้ก็เหมือนเป็นการแบบโอ้โหยืนยันว่าเจเนี่ยยังไงก็น่าจะผิดแถมไม่พอน่าจะมีคนช่วยในตอนนั้นครับทางลูกน้องทีมตำรวจอะไรต่างๆพอได้เห็นลูกพี่นะครับนายกเทสมนตรีพูดแบบเนี้ยพยายามไปหาคนผิดมาเพิ่มด้วยนะครับไปหาเพื่อนของเจว่าใครเป็นคนช่วยเจเนี่ยโกหกใช่ไหมว่ามาเล่นบาส ตำรวจเขาออกลูกไปจับแบบมั่วเลยครับในตอนนั้นแต่ในตอนนั้นตอนที่ออกข่าวของเจนะครับมีการนําเสนอข่าวคนในสังคมครับกลับคิดว่ามันไม่น่าจะใช่ตัวเจนะครับเพราะว่าหลักฐานอะไรต่างๆมันมันอ่อนเกินไปมันอ่อนไปมากๆเลยทุกคนคิดว่าเจน่าจะเป็นแพะของคดีนี้ครับตำรวจน่าจะจับผิดตัว แต่หลังจากจับกลุ่มนะครับควบคุมตัวเจไว้ประมาณ3สัปดาห์ครับตำรวจก็ได้แถลงข่าวนะครับเปิดเผยกับสื่อว่าในตอนนี้เจเขาได้รับสาร,รภาพทุกข้อกล่าวหาแล้วตอนนี้คดีฆาตกรรมของคริสตินศิรวันกําลังจะปิดคดีได้แล้วแต่เพื่อนเพื่อเชื่อไหมครับเบื้องหลังคําสาร,รภาพของเจนะครับมันคือการที่เจโดนตํารวจคุมตัวไปโดยไม่มีผู้ปกครองเข้าไปเขายีสิบเจ็ดใช่ไหมฮะไม่มีผู้ปกครองไม่มีทนายคอยอยู่ด้วยเขาอยู่เพียงคนเดียวในห้องสืบสวนเป็นเวลาติดต่อกันหลายชั่วโมงหลายวันเลยแหละครับ คนก็ยิ่งตั้งของใสยว่าจริงเหรอที่เจสลรภาพหรือทั้งตำรวจนั่นแหละที่ทำการอาจจะขู่บังคับ หรือว่าให้เด็กที่ไร้เดียงสาพ,พูดอะไรออกมาแล้วก็จับเขาครับแถมในตอนนั้นนะครับหลักฐานทางดีเอ็นเออะไรต่างๆครับมันก็ไม่มีของเจที่จะไปแมชนะครับกับผู้ต้องหาหรือว่าคนร้ายในคดีได้เลยครับตำรวจอ้างเพียงแค่คำรับสารภาพแล้วก็หลักฐานพยานแวดล้อมเท่านั้นนะครับที่เขารวบรวมได้แต่หลังจากนะครับที่ทางทีมตำรวจออกมาเปิดเผยกับสื่อว่าเจสารภาพแล้วได้ไม่กี่วันครับไม่ได้เกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างขึ้นที่คนในสังคมนะครับก็ง,งุนงง และคนที่น่าจะงงที่สุดน่าจะเป็นทางตำรวจครับเพราะว่ามีชายคนหนึ่งครับได้ออกมายอมรับว่าอันที่จริงเขานี่แหละ ที่เป็นคนฆาตกรรมตัวคริสตีนไม่ใช่เจแต่อย่างใดโดยชายคนนี้นะครับเขามีชื่อว่าเรนาโตพายุพันเลเนสเขาเป็นชายวัยวกลางคนอายุ43ปีเป็นคุณพ่อของลูกๆทั้ง5คนครับซึ่งเรนาโตเขาไม่ใช่คนอื่นไกลตำรวจเคยเห็นเขาแวะเวียนออกเข้าคุกมาหลายครั้งและในวันที่9เมษายนปี2019เรนาโตถูกจับในคดีครอบครองปืนจด45คาลิเบอร์ครับแต่ถึงแม้เขาจะถูกจับในคดีครอบครองปืนแต่พอคุยกับตำรวจไปตำรวจมาเขาบอกว่า ที่จริงเขาไม่ใช่แค่ครอบของปืนนะเขาเพิ่งทําการฆาตกรรมเด็กสาวคนหนึ่งไปซึ่งเธอคือคริสตินครับเขาบอกว่าผมนี่แหละคนที่ฆ่าเธอเท่านั้นยังไม่พอเขายังเปิดเผยอีกหนึ่งอย่างที่จะทําให้ตํารวจนะครับคาดไม่ถึงนั่นก็คือเพื่อนๆจําได้ไหมตอนตํารวจไปเช็คบัญชีโซเชียลมีเดียว่ามีใครคุยกับคริสตินบ้างจะมีเจแน่ๆนะครับแฟนเก่ากับอีกหนึ่งแอคเคาท์ชื่อว่า cjds ใช่ไหมครับ cjds ที่บอกว่าเป็นแอคเคาท์เด็กวัย16ปีเหมือนกัน อันที่จริงครับเรนาโต้นี่แหละเป็นเจ้าของแอคเขาปลอมนี้เรนาโต้ยอมรับครับว่าเขาเปิดแอคหลุมชื่อ CJDs เอาไปจีบคริสตินครับตอนแรกนะครับคุยไปก็เป็นเหมือนเพื่อนนะครับเพราะครนะิสตินก็บอกเธอมีแฟนแล้วชื่อเจอะไรแบบนี้เนาะแต่พอคุยกันไปกันมาก็เป็นเหมือนความสัมพันธ์เชิงเพื่อนไปจนกระทั่งนะครับคริสตินเนี่ยก็เลิกกับเจนะครับทีนี้ก็มาคุยกับ CJDS ในแอคเคา t นั้นเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็บอกว่าเลิกกับแฟนเก่าแล้วอะไรแบบนี้โดยที่คริสตินไม่รู้เลยครับว่าเบื้องหลังนะครับแอคเคาน์ Account เด็กชาย CJDS มันจะคือชายวัยกลางคนนะครับที่ชื่อว่าเลนาโตและในวันที่10มีนาคมป ปี2019หรือว่าวันที่คริสตินไปโบสวันนั้นแหละครับเป็นวันที่ทั้งสองคนจะนัดเจอกันแต่เรนาโตเนี่ยเขาก็ยอมรับว่าเขาก็ประหม่าเหมือนกันเขาไม่รู้ว่าคริสตินเนี่ยจะยอมรับเขาได้ไหมว่าเขาเนี่ยนที่จริงไม่ใช่เด็ก อายุ16แล้วนะเขาคือคนที่อายุ43ปีแล้วแต่เขาเชื่อว่าเฮ้ยด้วยความที่เขาคุยกันมาเกือบ4เดือนแล้วอะ่ะมันจะทําให้เธอยอมรับในตัวเขาได้ที่จริงเขาก็มีครอบครัวแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาจะหวังผลอะไรกับเด็กสาวคนนี้ทีนี้ครับพอมาถึงวันที่นัดพบกันก็คือเลิกโบสถ์ใช่ไหมครับที่จริงคริสตินเธอจะกลับกับไรอันเนาะแต่พอไรอันขอห้องนะ้ำปุ๊บคริสตินเธอก็เลยไปเจอนะครับกับตัวของเรนาโตตอนนั้นเธอก็เข้าใจว่าคือ CJDS ใช่ไหมแต่พอไปเจอตััวจรริงบ กลับไปพบกับมันเป็นชายวัยกลางคนนะครับอายุ13อย่างเรเนโตเธอก็ไม่ได้แสดงท่าทีรังเกียจอะไรนะครับเธอก็ยอมรับนะครับว่าเอ้ยก็ดีใจนะที่ได้พูดคุยกันถึงแม้จะแบบไม่ตรงปกหรือว่ามันเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายแต่เธอก็เหมือนว่าตอบแบบให้เกียรินะครับก็ไม่ได้จะรังเกียจอะไรกันแต่ตัวของเรเนโตในวันนั้นครับ ลับพูดกับเธอว่าเขาอยากจะขอสานความสัมพันธ์ต่อคุยกันต่อคบกันแอบคบกันอะไรงนี้ได้ไหมฮะคริสตินก็ปฏิเสธไปนะครับบอกว่าเธอเนี่ยอยากได้คนที่คบเป็นรุ่นราวเราเดียวกันเธออาจจะไม่สะดวกใจในการคบคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าขนาดนี้อะไรแบบนี้เรนาโตตอนโดนปฏิเสธเขาก็รู้สึกเออโอเคโดนปฏิเสธนะครับแต่เขาก็ขอเธออีกหนึ่งอย่างว่างั้นเนี่ย วันนี้เขาขอเดินไปส่งเธอที่บ้านได้ไหมแล้วก็คุยกันเล็กๆน้อยๆตัวของคริสตินอันที่จริงเธอก็คงไม่อยากไปหรอกนะถ้าตังคิดนะแต่เมืนเธอปฏิเสธเขาแล้วนะครับว่าจะไม่สารวามสมพับบนญต่อและถ้ามาปฏิเสธไม่ไปส่งกลับบ้านอีกเธออาจจะกลัวเป็นอันตรายเธอหรือเปล่าอะไรเงี้ยเธอก็เลยคิดว่าเออให้เขาเดินไปส่งก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งเดินพาไปส่งที่บ้านมันไม่น่าเป็นอะไรหรอมั้ง น่าจะเป็นแบบนี้ครับสุดท้ายมันก็เลยทำให้คริสตินกับเรนาโตนะครับก็เลยเดินกลับบ้านไปพร้อมกันแต่ในระหว่างทางครับที่เรเนโตพาคริสตินกลับบ้านนะครับเรนาโตเขากลับไปถามคำถามที่ชวนอึดอัดกับเธอครับคือมันก็ไม่ได้ชวนอึดอัดเออมันน่าจะมันน่าจะเป็นคำถามท,าที่ไม่ดีเลยครับมันไม่ใช่แค่อึดอัดอย่างเดียวมันมันไม่ดีเลยล่ะเรนาโตได้ถามคริสตินว่าเนี่ยหนูอยากจะมีเซ็กกับอาไหมอะไรแบบเนี้ยเออก็พูดไปอย่างนั้นเลยนะครับแบบอยากจะมีเซ็กกันไหม ซึ่งคริสตินก็ไม่เอานะครับเธอเธอเธอ,อบอกปฏิเสธไปแถมเธอบอกว่าหากเรนาโตเนี่ยยังคุกคามเธอแบบนี้อีกเธอจะโทรเรียกให้แฟนเก่าเธอมารับเดี๋ยวนี้เลยนะตอนนั้นเรนาโตยอมรับว่าพอได้ยินว่าคริสตินขู่ว่าจะเอาแฟนเก่ามารับอะไรแบบนี้เขาเหมือนเกิดการแบบหึงนะฮะว่าทําไมเธอเลือกแฟนเก่าแฟนเก่าดีกว่าฉันยังไงอะไรเงี้ยเขาเลยเกิดฟิลขาดครับเขาก็เลยได้ลากคริสตินครับเข้าไปยังพื้นสนามโล่งครับซึ่งน่าเสียดายบริเวณนั้นเนี่ยมันเป็นจุดอับมันไม่มีกล้องวงจรปิดจับภาพอะไไไรว้้ด และเลนาโตก็ยังยอมรับอีกอย่างหนึ่งว่าวันนั้นเนี่ยเขาก็เสพยามาด้วยครับมันเลยทําให้เขาควบคุมอะไรไม่ได้เลนาโตได้ให้การสาร,รภาพว่าเขาได้ใช้กรรไกรตัดผมครับที่เขาพกติดตัวมาด้วยแทงไปที่แขนลําคอของคริสตินหลายครั้งก่อนจะใช้กรรไกรนะครับกรีดบริเวณใบหน้าของเธอแล้วก็เลาะหนังออกมาแต่ตัวของเลนาโตไม่ยอมรับสาร,รภาพว่าเขาเนี่ยล่วงละเมิดคริสตินทั้งที่ผลออทอปซีผลชนะสูตนะครับมันมีบ่งบอกอยู่แล้วนะว่าเธอโดนแบบล่วงละเมิดทางเพศแต่เลนาโตไม่ยอมรับในจุดนี้นี่่หลรัมนนก็็เเปืเอง เราที่เขาเล่าให้ตำรวจฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นใช่ไหมครับตอนแรกตำรวจนะครับออคุยกับเขาตำรวจที่ว่าเขาพยายามจะแต่งเรื่องหรือเปล่าเขาโดนจับข้อหาพวกอาปืนแล้วทําไมเขาถึงไม่ยอมรับในคดีนี้เขากุเรื่องขึ้นมาหรือเปล่าในพิสูจน์ให้ดูหน่อยปรากฏว่าเลนะโตก็ไปพิสูจน์นะครับในแอคเขาที่เป็น CJDS เขาก็เข้ารหัสอะไรให้ดูเลยนะครับว่าเนี่ยเขาปลอมเป็น CJDS มีการนัดเจอกันอะไรแบบนี้จริงๆและที่จริงเขาไม่ใช่มีแค่แอคหลุมแค่ CJDS เขายังมีนะครับอีก2แอคหลุมรวมเป็น3ด้วย แต่อีก2แอกกลุ่มนั้นเนี่ยเป็นผู้หญิงครับซึ่งเขาก็เอาทั้ง3แอกกลุ่มนะครับทักไปหาคริสตินาแต่คริสตินี่ยตอบกลับมาแค่ที่แอกกลุ่มที่ชื่อว่า c j d s จึงได้ใช้นะครับสวมรอยเป็น CJ พูดคุยกับเธอไปแล้วพอตํารวจนะครับถามว่าแล้วทําไม นายถึงไม่ยอมรับสารภาพผิดละ่ะทําไมถ้านายหนีไปมันก็คงไม่มีใครรู้เจก็คงต้องโดนรับโทษไปอะไรแบบนี้นะฮะตัวของเรนาโตก็บอกว่าผมอยากรับผิดชอบในสิ่งที่ผมทําเด็ก <ผม S 1> <ำ>คนนั้นกําลังจะรับโทษแทนผมในสิ่งที่เขาไม่ได้ก่อและนอกจากนั้นสิ่งที่เรนาโตสารภาพเนี่ยเขาบอกว่า oh มันเพราะว่าผมอยากจะเฮ้ยอยากจะรู้สึกผิดให้น้อยกว่านี้อยากให้ความผิดในใจมันลดลงเขารู้สึกไม่สบายใจะฮะแต่ตอนที่ข่าวอะไรของเรนาโตออกมาเปิดเผยอะไรแบบนี้ครับที่จริงเนี่ย กระแสะสังคมก็มีการตั้งคำถามด้วยนะครับว่าเลนาโตจะไม่ใช่แพ้อีกคนหนึ่งที่ตำรวจก็เอามารับแทนเจอีกเหรอเออจะมั่นใจได้ไงว่าเรเนโตคือผู้ร้ายจริงๆเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรเนโตบอกว่าใช้กังไกลกรีดเลาะใบหน้าแต่ผลชานสุโสบอกว่า ัวคริสตินถูกกรดซาฟิลิกค,ครับลาดบริเวณหนังหน้าอะไรเงี้ยครับจนมันแบบโอ้โหมันกร่อนมันมันเหลวไปหมดเลยนะครับมันโดนลอกไปหมดเลยดังนั้นมันค่อนข้างจะขัดกันอยู่ครับในจุดนี้ชาวเน็ตก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าเลนาโตจะใช่คนร้ายจริงๆหรอเท่านั้นยังไม่พอครับตอนที่เลนาโตบอกว่าลากเธอครับเข้าไปในรันกว้างนั้นเนี่ยเพื่อจะไปทําการฆาตกรรมหรือว่าอะไรเงี้ยจากผลช้นสุดศพที่เธอโดนกระทําขนาดน,นั้น มันจะไม่มีเสียงร้องเธอกรีดร้องออกมาเลยนะครับ เออแล้วถ้าเธอกรีดร้องเช้าบ้านแล้วแวกนั้นจะไม่ได้ยินเลยเหรออะไรแบบนี้ซึ่งมันไม่มีใครได้ยินเลยนะครับนี่แหละครับมันเลยยิ่งทำให้หลายคนสงสัยว่าสิ่งที่เรนาโตเล่ามาคือความจริงหรือเปล่าแต่ก็ไม่ทันแล้วครับตอนนี้ครับตัวเรนาโตครับเขาตกเป็นผู้ต้องหานะครับในคดีฆาตกรรมคริสตินไปแล้วนะครับตัวเจนะครับเด็กชายวัยสิบเจ็ดที่ถูกจับมา่อก่อนนั้นถูกปล่อยตัวเรียบร้อยแล้วเขาบริสุทธิ์นะครับแล้วก็มันก็มีช็อตเด็ดนะครับที่เรนาโตได้พูดกับสื่อนะครับโดยเขาพูด ที่เขาพูดว่าพูดถึงครอบครัวสื่อบอกว่าเขาพูดถึงครอบครัวตัวเองครับเขาไม่ได้ไปพูดถึงครอบครัวของเหยื่อเพราะคําภาษาอังกฤษที่เขาใช้เขาใช้คําว่า the family เลยไม่รู้ว่า the family เนี่ยเป็น family ของครอบครัวเหยื่อหรือว่าครอบครัวเขาแต่คนคาดการณ์ว่าเขาขอโทษครอบครัวเขาหรือเปล่าเพราะเขาก็มีลูก5้าคนที่เขาต้องยอมรับในจุดนี้ครับเหมือนเขาพยายามจะสื่อให้กับครอบครัวเองว่าขอโทษที่ต้องทําอะไรแบบนี้ฮะคนก็ไม่รู้ว่าสํานึกผิดจริงๆหรือว่า ขอโทษที่ต้องยอมเป็นแพะของตำรวจในคดีนี้ก็มีคนเล่นประเด็นนี้เหมือนกันแต่เพื่อนๆเนชื่อไหมครับว่าหลังจากนั้นไม่นานนะครับตำรวจเนี่ยได้ควบคุมตัวเรนโตเนาะแล้วก็าฝากขังเพื่อจะรอพิจารณาคดีบนศารใช่ไหมครับ แต่เเนโตเนี่ยออกมากลับคําพูดครับเขาบอกว่าสิ่งที่เขาพูดไปก่อนหน้าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงครับตอนนั้นเนี่ยเขาไม่มีสติสิ่งที่เขาสารภาพพูดอะไรไปไม่ใช่เขาครับผมดังนั้นเขาไม่ใช่คนผิดครับอา้าวดังนั้นแปลว่ามันก็จะต้องมีการสืบสวนสอบสวนคดีนี้ใหม่อีกหนึ่งครั้งนะครับจะต้องมีการเอาทนายอะไรมาสู้กันใช่ไหมเลยครับแต่เพื่อนๆครับอี้จามันไม่ไปถึงขั้นการสู้กันบนศาลนี่สิครับเพราะว่าในช่วงที่เเนโตฝากขังอะไรแบบนั้นนะในเช้าของวันที่24พฤษภาคม คีปงี2020ครับเวลาประมาณตีห้าผู้คุมเนี่ยเข้าได้ไปพบนะครับกับเลเนโตครับในห้องขัง แต่เรเนโต้เนี่ยได้ปลิดชีวิตตัวเองไปแล้วโดยเรเนโตเนี่ยครับได้ทําการปลิดชีวิตตัวเองนะครับแขวนคอกับขืออะไรแบบนี้ไปแล้วครับดังนั้นเท่ากับว่าครับตอนนี้ตํารวจก็เลยสรุปคดีนะครับว่าผู้ต้องหาเพียงคนเดียวครับที่จับกุมนะครับและคาดการว่าเนี่แหละคือคนที่ลงมือฆาตกรรมคริสตินตอนนี้ผู้ต้องหาก็ได้ตัดสินใจลาโลกนี้ความผิดไปแล้วด้วยเหตุนี้ครับก็เลยทําให้ตํารวจนะครับแถลงการนะครับปิดคดีของคริสตินครับแล้วก็สรุปคดีแบบนี้แหละว่าเรเนโตเนี่ยคือผู้ต้องหานะครับ แล้วก็เป็นคนที่ลงมือฆาตกรรมคริสตินแต่ตอนนี้เขาก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับเขาก็เลยสรุปคดีปิดคดีแบบนี้ไปเลยซึ่งบอกเลยนะครับว่าการจากไปของเรนาโตเนี่ยยังคงเป็นข้อกังขามาจนถึงปัจจุบันนะครับว่าเรนาโตคือฆาตกรตัวจริงหรือไม่ทําไมจู่ๆถึงมาสารภาพแล้วก็ปุ๊บปั๊บปลิดชีวิตตัวเองไปเลยมันจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรหรือเปล่าหรือที่จริงครับมันก็แค่ฆาตกรคนหนึ่งครับที่เขาไม่สามารถยอมรับความผิดของตัวเขาได้นะครับและเขาก็กลัวเกินกว่าจะเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือน เพราะว่ามีอีกหนึ่งข้อมูลเปิดเผยมานะครับว่าอันที่จริงครับลุงแท้ๆของคริสตินก็อยู่ในเรือนจำที่เลนาโตกำลังจะไปอยู่ครับแล้วก็คาดการว่าลุงเนี่ยก็โกรธแค้นแทนคริสตินมากๆหากเลนาโตเข้าไปเนี่ยเขาก็น่าจะโดนทำร้ายร่างกายหรือดีไม่ดีก็อาจจะตายในคุกได้เลยนี่มันจะเป็นหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เลนาโตเลือกตัดสินใจที่จะจบชีวิตตัวเองไปก่อนหรือเปล่าแต่ถึงแม้นะครับไม่ว่าจุดจบบทสรุปมันจะเป็นยังไงครับมันมีอีกหนึ่งสิ่งครับที่ สังคมนะครับของประเทศฟิลิปปินส์เขาก็สามารถตกผลึกจากเคสของคริสตินได้นอกจากเรื่องราวเน่าหูหน้าเศร้าอะไรต่างๆครับมีอีกหนึ่งอย่างคือตอนนั้นเนี่ยมีการประเมินว่าหากเลนาโตถูกตัดสินเนี่ยก็คงโดนจําคุกตลอดชีวิตใช่ไหมเพราะประเทศฟิลิปปินส์ครับเขาไม่มีโทษประหารชีวิตแล้วเขาได้ทําการนะครับยกเลิกการใช้โทษประหารชีวิตไปตั้งแต่วันที่24มิถุนายนปี2006แล้วแหะครับตอนนั้นคนในสังคมนะครับเลยรู้สึกไม่ค่อยพอใจหากเลนาโตจะโดนก็เนี่ยแหละโดนแค่จําคุกตลอดชีวิตครับ ในตอนนั้นเนี่ยนะครับ หลังจากที่เคสนี้มันมีการสรุปคดีอะไรไปเนี่ยนะก็มีคนครับใช้เคสของคริสตินให้เธอนะครับเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเหยื่อที่เกิดจากความนุนแรงทําให้ผู้คนในระแวะกหมู่บ้านรวมไปถึงคนห่างไกลครับรวมใจกันครับขี่จักรยานยนต์เป็นขบวนเพื่อประท้วงเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่คริสตินมากไปกว่านั้นครับมีการส่งแรงกระเพื่อมนะครับเรียกร้องให้มีการใช้โทษประหารชีวิตให้กลับมายังกฎหมายของฟิลิปปินส์อีกครั้งหนึ่งโดยแคมเปญนะครับมันจะขึ้นรูปแคมเปญนี้เลยนะครับเดี๋ยวตั้งขึ้นภาพเนะ Bring back the d e a t h penalty นะครับหรือว่านำโทษประหารชีวิตกลับมาเธอซึ่งก็ใช้รูปของคริสตินะครับเป็นสัญลักษณ์ในแคมเปญนี้ด้วยในตอนนี้นะครับก็มีการเรียกร้องนะครับรณรงค์นงในเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีการเหมือนจะร่างกฎหมายเอาโทษประหารชีวิตกลับมาแต่อย่างใดนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆท่านใดาอาศัยอยู่ในฟิลิปปินส์นะครับมีความเคลื่อนไหวยังไงสามารถมาอัปเดตให้กับคอมมูนิตี้เราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นใต้นะครับคลิปวิดีโอนี้มาคอมเมนต์พูดคุยกันหรือว่าจะไปอัปเดต ในกลุ่ม a c e b o o k นะครับครอบครัวเวนชานสูรก็ได้เลยนะครับยังไงก็สามารถมาอัปเดตกันได้เลยว่ากฎหมายการเอาโทษผู้อาชญากกลับมาที่ประเทศฟิลิปปินส์ตอนนี้ไปถึงขั้นไหนอะไรยังไงบ้างนะครับแต่บทสรุปสุดท้ายครับก็น่าจะครบถ้วนแล้วนะครับในสิ่งที่ตังอยากจะนําเสนอให้กับเพื่อนๆครับสุดท้ายคดีนี้ก็ได้ปิดตัวลงครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆครับสำหรับการฟังคดีในวันนี้นะครับเคสปิดท้ายส่งปี2023นนะครับก็ขอปิดท้ายด้วยประเทศ เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ทําเคสประเทศฟิลิปปินส์ไปนะครับเพื่อนๆนรู้สึกจะได้รับการตอบรับที่ดีมีการมา,าดิสคัทกันนะครับมาแชร์ความเห็นอะไรการมุมมองอะไรเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นคดีเมื่อร่างของฉันถูกมอบเป็นของขวัญท่านนายกอะไรแบบนี้เนาะหรือจะเป็นครอบครัวมากอดนะครับเป็นรับเลี้ยงลูกบุญธรรมแล้วก็ลูกบุญธรรมก็ฆ่ายกครัวเลยอะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสครับจากฟิลิปปินส์ที่ตังครู้สึกว่าก็โหดร้ายแล้วก็มันก็ยังสร้างสิ่งที่ ยังไม่เคลียอะไรบางอย่างว่าสุดท้ายคนร้ายเนี่ยที่ถูกจับ ใช่คนร้ายจริงๆหรือไม่แล้วก็กระบวนการการทํางานอะไรต่างๆของตํารวจในเคสเนี่ยมันค่อนข้างจะกงกงทีเดียวอะนะฮะดังนั้นนะครับมันสะท้อนอะไรหลายๆอย่างให้เราเห็นมากมายเลยครับเคสนี้ก็เลยนํามาหยิบยกมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังเป็นเคสส่งท้ายปีนะครับเพื่อนๆครับอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกับตังนะครับหรือว่าสามารถบอกได้นะครับว่าสิ้นปีนี้จะไปเค้าดาวที่ไหนจะไปทํากิจกรรมอะไรสําหรับสิ้นปีนี้นะครับตังก็อยากอวยพรให้กับเพื่อนๆนะครับก็เป็นฉบับย่อก่อนเนาะก่อนเราจะไปเจอคลิปวันปีใหม่ ตังก็ขอสุขสันต์วันปีใหม่นะครับ Happy New Year นะครับสำหรับปีหน้านะครับปี2024ที่จะมาถึงนะครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับมีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงทั้งกายใจเลยนะครับกำลังใจเป็นเรื่องสําคัญในยุคปัจจุบันของเรามากๆสิ่งที่เรากําลังเผชิญอยู่ในทุกวันนะฮะเรียกได้ว่าโอ้โหมันค่อนข้างจะบั่นทอนกาลังใจเราเลยเนาะดังนั้นขอให้เพื่อนๆนะครับมีกําลังใจที่ดีในทุกๆวันเลยขอให้มีแต่โอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตตังเชื่อในเรื่องของโอกาสนะครับโอกาสมัน จะทําให้เราเนะครับเลือกเดินเส้นทางที่มันดีขึ้นได้หรือว่าโอกาสบางโอกาสมาสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้เลยขอให้มีแต่โอกาสดีๆที่เหมาะกับตัวเพื่อนๆเ,เ,เข้ามาในชีวิตขอให้ได้เจอสถานที่ที่เพื่อนๆไปแล้วสุขผ่อนคลายมีความสุขขอให้เจอกับผู้คนที่น่ารักขอให้เจอกับของกินที่อร่อยอร่อยด้วยนะครับพอกินอร่อยก็มีความสุขเหมือนกันนะครับยังไงก็แฮปปี้นิวเยียร์นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดปีและก็ตลอดไปเลยนะครับขอบคุณที่อยู่กับช่องตังมังกพรนะครับมา ถึงปีนี้อีกแล้วเนาะก็โหก็เราก็อยู่กันมา4ปีแล้วนะครับปีหน้าเนี่ยก็คงจะมีอะไรบางอย่างที่ก็เป็นอีเวนต์ใหญ่เหมือนกัน ที่ตังอาจจะยังเปรยไม่ค่อยได้ครับแต่บอกว่าเป็นอีเวนต์ใหญ่เหมือนกันหวังว่าเราจะสามารถมาสร้างความทรงจําได้ในอีเวนต์ครั้งนั้นกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยสําหรับวันนี้นะครับตังก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเช่นเดิมครับข้อมูลอะไรทั้งหมดทั้งมวลหามาจากอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเปเปอร์ด็อกมิเนอรี่ฟุตเทจหากมันตกหล่นประการใดหรือว่าตอนตังเล่าให้เพื่อนๆฟังทําให้เพื่อนๆื่นมึน,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 นงินงๆงงง,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 งประการใดตังจะต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเลยนะครับ เป็นเมื่อสามารถมาแก้ไขนะครับเพิ่มเติมแล้วก็มาดิสคัทอะไรกันได้เต็มที่เลยตังก็จะขอบคุณมากๆอย่าลืมนะครับมาถึงสิ้นปีแล้วหากใครดูช่องตังมังพรยังไม่ได้กดไลค์นะครับ ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับให้ช่องต่างมังค่าขอด้วยนะครับต่างแล้น้องๆจะได้มีกำลังใจในการทำงานทำผลงานออกมาเรื่อยและขอบคุณด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผู้ใหญ่ใจดีที่มาแว่นตานี้นะครับบริการตัดแว่นให้ต่างว่าสายตาให้ต่างนะครับทั้งหอแว่นนั่นเองนะครับขอบคุณมากๆอีกครั้งหนึ่งนะครับช่องทางการติดตามหรือว่าสาขาอะไรต่างเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้เลยนะครับหาเพื่อนคนไหนสนใจกำลังจะมองหาแว่นตาอันใหม่เนาะก็ลองเข้าไปปรึกษาทางหอแว่นเขาได้เลยนะครับวันนี้ต่างขอตััววลลไปแ้เจกนใหม่ ครคิปหน้าน่าจะเป็นถ้าเวนชนสูตรก็น่าจะเป็น2 0 2 4แล้วนะครับแต่คลิปส่งท้ายปีตัางน่าจะมีอีกคลิปหนึ่งนะแต่เป็นคลิปอะไรเพื่อนๆก็ต้องติดตามวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมเทคแคร์ดูแลสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับพี่นิวเยียครับบ๊ายบายสวัสดีวันปีใหม่พาไปบนดาเราท่านรื่นร้อรงโปรแกรมดีแปลงฟรีชื่ชม 大叔送你永 h i